โอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่นกนะคะกับรายการเบิร์ดซิกเกอร์ไลฟ์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะวันนี้อยู่หน้าร้านนะคะแล้วก็ติดถนนนะคะรถสัญจรผ่านไปมาก็น่าจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่นกก็อยากนำเสนอสิ่งดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ออกจากใจพี่นะคะสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาบางอย่างในชีวิตแล้วก็กำลังจะเติบโตนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองขาดเหลืออะไรนะคะรู้สึกว่าการทำงานที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทำเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ได้ผลนะคะขายของก็ขายเต็มที่แล้วเป็นพนักงานก็ทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้ผลนะคะคุณอาจจะยังขาดคอมมิตเมนต์นะคะหรือวัตถุประสงค์ในชีวิตนะตอนนี้พี่นกก็จะมาแนะนำนะคะให้ทุกคนดำเนินชีวิตที่เป็นปกติแล้วก็ประสบความสำเร็จไปในชีวิตด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะให้ทันยุคทันเหตุการณ์นะคะสอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็ยุคปัจจุบันนะคะที่ถาโถมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะคะด้านการเมืองนะคะแล้วก็ด้านสังคมนะคะก็จะทำให้บางคนนะคะขาดกำลังใจแล้วก็ไม่มีแรงที่จะสู้ต่อไปนะคะพี่นกก็จะมาเล่านะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตพี่นกนะคะทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้จริงๆแล้วนะคะการที่บุคคลที่ประสบความสำเร็จนะคะมาไกด์ไลน์แนะนำคุณนะคะมันเป็นผลดีสำหรับคุณนะคะเพื่อที่จะแอดวานซ์ชีวิตนะคะก้าวกระโดดได้นะคะก็โอเคนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนที่ขาดกำลังใจหรือไปยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะก็ไม่ยากนะคะก่อนอื่นนะก็คุณต้องมีคอมมิตเมนต์นะคะก็คือเป้าวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะอย่างเช่นคุณเกิดมาทำไมนะคะคุณต้องตั้งคำถามที่ชาญฉลาดกับชีวิตตัวเองนะคุณเกิดมาทำไมคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งไหนในชีวิตนะคะโอเคนะคะอย่างที่บอกติดถนนนะสาระวันนี้ก็คือคุณตั้งเป้าหมายในชีวิตเช่นไรนะถ้าบุคคลที่ขาดเป้าหมายในชีวิตนะคะก็บุคคลคนนั้นน่ะจะกลายเป็นคนที่แบบว่าทำงานไปวันๆนะคะไม่มีสาระอะไรเลยนอกจากทำงานแลกเงินนะคะกระบวนการการใช้แรงงานเนี่ยมีการขายเวลานะคะกับการซื้อเวลาส่วนมากเนี่ยคนที่เขามีทุนทรัพย์เยอะเนี่ยเขาจะซื้อเวลาเข้ามาเนาะส่วนคนที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยจะขายเวลาขายแรงงานของเราเพื่อแลกเงิน300บาทต่อวันมาอันนั้นคือขายเวลาในชีวิตเรา8ชั่วโมงไปให้เขาแล้วเขาจ่ายเงิน300ค่าแรงขั้นต่ำมาให้เรานะอันนี้จะเป็นเรื่องของการขายเวลานะคะก็พี่นกก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันก็มีผลดีแล้วก็ผลที่ทำให้ชีวิตเราอ่อนพลังอ่อนแรงลงเรื่อยๆนะถ้าคุณไม่มีคอมมิตเมนต์นะคุณก็จะขายแรงงานของคุณตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่าพนักงานออฟฟิศหรืออะไรไม่ดีนะทุกคนดีนะคะแต่ว่ามันจะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายช้าไงแต่ถ้าคุณอยากสำเร็จแล้วการไปถึงเป้าหมายที่เร็วไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวหรือการเป็นพนักงานออฟฟิศก็ตามแต่นะคะคุณต้องมีคอมมิตเมนต์ในชีวิตนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในเชียงรายเนี่ยพนักงานสตาร์ทอัพในพนักงานออฟฟิศเนี่ยเริ่มสตาร์ทคือฐานเงินเดือน12,000ถามว่าเงินเดือน12,000เนี่ยมันสามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้ไหมมันต้องประหยัดสุดๆนะคะทุกคนถึงจะดูแลได้อย่างเช่นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทใช่ไหม300บาทเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอาแค่เสาร์อาทิตย์นะไม่ใช่ทุกวันนะคุณจ่ายกาแฟแก้วละ80บาทกิน
อาหารเช้า50อันนี้ประหยัดสุดๆนะตอนเย็นอีก50ตอนเที่ยง50ตอนเย็น50คุณก็หมดไปแล้ว250เหลือแค่50บาทเองนะอันนี้คือแล้วมันจะพอได้ยังไงไหนก็ค่าเช่าบ้านค่ารถจ่ายนู่นนี่นั่นนะที่เขาจะหักของคุณไปอีกนะคะโอเคเมื่อคุณไล่ซึ่งเป้าหมายเนี่ยคุณก็จะทำงานแต่ละวันโดยที่ไม่คำนึงถึงพลังชีวิตของตัวเองอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องมีอายุที่มากขึ้นแล้วก็แก่ลงทุกวันนะเพราะฉะนั้นเงินเก็บเราก็จะไม่มีนะคะแม้แต่ประหยัดสุดๆแล้วก็ตามนะคุณก็จะขาดความสมดุลกับชีวิตเป็นออกไปก็คือการที่คุณจะอยากกินอะไรคุณก็ต้องประหยัดการที่คุณจะไปใช้จ่ายอะไรคุณก็ต้องประหยัดไงซึ่งชีวิตมนุษย์อ่ะมันต้องมีความสุขมันต้องมีชีวิตที่สดใสอยากกินอยากทานอะไรไม่ได้ประหยัดจนเวอร์เกินไปอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะส่วนข้อ2นะคุณต้องล็อกเป้าหมายข้อ1ก็คือคุณมีเป้าหมายชัดเจนแล้วใช่มั้ยข้อ2คุณต้องล็อกเป้าหมายล็อกสเปคก็คือคุณกําหนดเลยว่ารถคันแรกที่คุณจะซื้อในชีวิตเนี่ยสีอะไรยี่ห้ออะไรเรทราคาเท่าไหร่ออปชั่นเช่นไรนะแล้วก็คุณกําหนดไปเลยว่ากี่ปีคุณจะได้เมื่อคุณกําหนดแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มทํามันวางแผนเกี่ยวกับที่จะหาเงินหารายได้เพื่อที่จะมีรถคันนี้ให้ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรแล้วแต่คุณไม่ล็อกไว้ว่ากำหนดกี่วันกี่ปีที่คุณจะได้มันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้นะคะทุกคนจริงๆอันเนี้ยคือถ้าคุณมีเป้าหมายสำคัญแล้วคุณต้องล็อกไว้ว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จของความฝันของเราของเป้าหมายของเรานะอย่างเช่นอีก3ปีข้างหน้าพี่นกบอกว่าพี่นกจะต้องมีรายได้พาสซีฟอินคัมจากการขายภาพในเว็บไซต์ต่างๆหรือจากการขายธุรกิจโมเดลบางอย่างที่พี่นกกำลังจะมีขึ้นให้มีรายได้พาสซีฟอินคัมใน3ปีข้างหน้ายอดจะต้องเท่าไหร่ธุรกิจจะต้องสตาร์ทอัพเติบโตไปที่เท่าไหร่นะคะพี่นกก็ล็อกไว้แล้วนะ2ปี3ปีรายได้ต้องมากขึ้นเป็นกี่เท่านะคะเราต้องล็อกไว้เราต้องมีการทำการบ้านนะคะมีการก้าวสตาร์ทอัพไปถึงเป้าหมายนะคะไม่ใช่เป็นแค่คำพูดนะคะคุณต้องลิสต์ออกมาในกระดาษนะปีนี้ยอดเท่านี้ปีนี้ยอดเท่านี้หรือถ้าคุณต้องการที่จะมีขั้นเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคุณจะต้องรู้แล้วโกลหรือเป้าหมายของคุณที่คุณจะเดินตามไปอ่ะคุณต้องเขียนโปรเจกต์โครงการเท่าไหร่คุณต้องคลอดโครงการออกมาในปีงบประมาณนี้กี่โครงการนะคุณต้องปิดจ็อบโครงการแต่ละที่ไปยังไงนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้เพื่อที่จะคุณมาสตาร์ทอัพขั้น C ของคุณนะคะอย่างเช่นพนักงานเซลล์หรือพนักงานขายคุณต้องการที่จะสตาร์ทอัพชีวิตของคุณขึ้นไปเป็นอีกเลเวลโอเคอาจจะเป็นซิลเวอร์หรือโกลด์นะคะคุณก็ต้องมีเป้าหมายว่าคุณจะต้องหาลูกค้าแหล่งไหนลูกค้าแบบไหนที่มีกำลังซับจ่ายซื้อสินค้าของคุณนะคุณก็มุ่งไปที่เป้าหมายตรงนั้นนะคะมันมีวิธีหลากหลายเยอะแยะนะคะในคลิป YouTube ก็มีเยอะมากนะให้เราศึกษานะคะให้เราเรียนรู้นะข้อที่3ก็คือเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนล็อกสเปคเป้าหมายวันเดือนปีแล้วเสร็จนะต่อไปก็คือการตั้งใจทำตามเป้าหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนก็คือคุณจะต้องมีความตั้งใจมีความอดทนรอคอยเป็นนะคะแล้วแสวงหาความรู้เป็นนะคบคนถูกต้องนะคะข้อนี้สำคัญนะคะในการทำตามเป้าหมายเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากเลยไม่ว่า1คุณจะต้องแสวงหาความรู้นะคะแน่นอนอยู่แล้วแหละมันไม่มี
องค์ความรู้ไหนที่ตายตัวแล้วก็ไม่มีวิธีการเดิมๆที่จะทำให้เราสำเร็จนะอย่างเช่นคุณอยากขายของคุณซักเซสมากเลยใน10ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ผ่านมาอีก15ปีหรือ20ปีข้อมูลเดิมนะคะกระบวนการเดิมมันถูกเปลี่ยนไปแล้วโดยการโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงคุณจะขายกลยุทธ์การขายแบบเดิมย่อมจะไม่ได้ผลในกลยุทธ์ของยุคปัจจุบันนี้นะแล้วก็ถ้าคุณเป็นพนักงานนะจากเดิมนะคะคุณเคยเรียกแข่งเลขาเจ้านายแล้วตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะมีความท้าทายงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นนอกจากการคุณจะตั้งใจทำงานแล้วคุณจะต้องทุ่มเทนะคะอุทิศให้กับงานเขาจ้างคุณเอาโอเคเลยนะคะใครที่อยากสักเซสแล้วประสบความสำเร็จเขาจ้างคุณ 15,000 คุณทำให้เขา 30,000 ได้ไหมถ้าคุณทำได้คุณได้แอดวานซ์แน่นอนนะเจ้านายไม่ว่าจะเป็นคนที่เคี่ยวแค่ไหนหรือเป็นคนที่ไม่โอเคเช่นไรแต่ความดีมีคนเห็นความเลวมีคนเห็นฉันใดความดีก็มีคนเห็นฉันนั้นนะคะทุกคนโอเคนะแล้วก็ในเมื่อการเราตั้งใจทำแล้วก็ประเด็นสำคัญคือต้องศึกษานะคะต้องศึกษาการศึกษานะคะแต่ละศาสตร์แต่ละแขนงโอเคในกระบวนการศึกษาที่เราจบปริญญาตรีเป็นปริญญาเอกเนี่ยไม่ได้สอนหรอกในการทำงานหรือประสบการณ์เสริมต่างๆไม่ได้สอนแต่มันจะมีกูรูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ นะคะสอนเต็มไปหมดเลยในคลิป YouTube นะคะใน Facebook นะคะพี่นกแอดวานซ์มาได้จากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Facebook นะคะขอขอบคุณกูรูทุกๆท่านนะที่ชั้นนำระดับประเทศนะคะที่เขาออกมาให้ Mindset นะคะ Mindset คือองค์ความรู้ความคิดในหัวของคนเก่งอ่ะออกมาเผยแพร่ให้เราทราบนะแล้วก็ดำเนินตามนะคะก็อยากสำเร็จก็ต้องดำเนินตามคนสำเร็จนะคะแล้วนำวิธีการมาปรับใช้กับชีวิตของเราให้มันสอดคล้องกับชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปนะคะแล้วก็3คุณต้องมีความพยายามในการตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทครั้งแรกนะในการทำธุรกิจนะคะไม่มีใครซักเซสเลยภายในคืนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าทำวันรุ่งขึ้นทำคลิปอะไรแล้วจะมีไวรัลมีคนกด Subscribe กดติดตามเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆนะคะทุกคนต้องสั่งสมบารมีนะคะเหมือนสอสอเหมือนทุกๆอย่างอ่ะต้องสั่งสมบารมีนะคะต้องมีคะแนนนะคะเขาถึงจะให้คะแนนเราเนาะเขาถึงจะมากดไลค์กด Subscribe นะคะมาคุยกับเรานะคะกดติดตามเรานะก็ประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยท้ายสุดแล้วนะคบคนที่ควรน่าคบนะคะไม่ต้องเกรงใจคนที่ไม่ควรเกรงใจนะยุคนี้จะเป็นยุคชัดเจนแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรกับบุคคลอื่นที่จะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแอดวานซ์ขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนะถ้าเราไปแคร์ทุกอย่างหมดทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่เราจะนำพลังชีวิตอันน้อยนิดของเราใน24ชั่วโมงเนี่ยนะคะพอพ้นจาก24ชั่วโมงไปพรุ่งนี้เราก็แก่ลงอีกแล้วนะคะมะรืนนี้เราก็แก่ลงอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเต็มที่กับพลังชีวิตของเราในแต่ละวันนะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณทำเต็มที่แล้วนะคะมันยังไม่สักเซสมากพอหรือมันยังไม่เป็นที่พอใจของคุณนะคะนั่นคือสัญญาณที่จะทำให้คุณนะคะต้องปรับเปลี่ยนmindset ในหัวบางอย่างต้องเปลี่ยนคนคบต้องเปลี่ยนองค์ความรู้ต้องเปลี่ยนที่ทำงานต้องเปลี่ยนสถานที่ที่จะทำบางอย่างทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะต้องพูดดังขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ารถผ่านไปผ่านมาตลอดนะคะทุกคนทั้งหมด3ข้อแล้วนะคะห้ามดำเนินชีวิตไปวันต่อวันนะคะก็เมื่อคุณได้รู้3ข้อมานี้แล้วนะคะในการทำอะไรบางอย่างให้มันพ้นไปแต่ละวันเนี่ยมันทำให้พลังงานชีวิตเราอะศูนย์เปล่านะคะทุกคนอ่ะอย่างเช่นค
ุณขายของเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าว่าวันนี้คุณต้องขายให้ได้กี่คนขายให้แล้วเสร็จกี่คนปิดพยายามมีความปิดการขายให้ได้กี่คนกี่คนนะเพราะว่าถ้าคุณหลุดไปนั่นคือคุณได้เสียรายได้ไปแล้วอย่างเช่นคอมมิชชั่นสินค้า1ชิ้นนะให้ 10,000 บาท1เดือนเนี่ยมีลูกค้า walk in เข้ามาหาคุณ10รายแต่คุณปิดได้แค่2รายคุณสูญเสียเงินไปทั้งหมด 80,000 บาทต่อเดือนนะอันนี้ให้คิดว่าอย่าทำอะไรเล่นๆหรือทำอะไรแค่ผ่านพ้นไปในแต่ละวันโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเซลล์ขายหรือบุคคลที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่าเดินแค่เดินแค่จิบกาแฟหมดไป 3-4 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ตายอยู่ในองค์กรนั้นหรอกนะคือคุณไม่ได้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ให้สูญเสียไปอยู่กับองค์กรนั้นหรอกเชื่อว่าคุณก็เบื่อแล้วก็เหนื่อยหน่ายหลายอย่างแต่คุณไม่มีทางไปเพราะว่าคุณอ่ะไม่มีออปชั่นเสริมเข้ามาในชีวิตพี่นกจะแนะนำตามประสบการณ์พี่นกเลยนะคะตั้งแต่อยู่ในหน่วยงานราชการองค์กรรัฐวิสาหกิจนะคะเอกชนนะคะ NGO นะคะมูลนิธินู่นนี่นั่นนะคะบอกเลยว่าเงินเดือนพี่นกไม่ได้ธรรมดานะคะแล้วก็ขึ้นตลอดแต่ทำไมเราถึงก้าวมาทำธุรกิจส่วนตัวโมเดลเริ่มจากเงิน0บาทได้เพราะอะไรเพราะว่าพี่นกใช้เวลาในการทำงานนะคะของพี่นกใน8ชั่วโมงเต็มที่แล้วพี่นกหลังเลิกงานพี่นกนำเวลาเพื่อที่จะไปศึกษาแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage YouTube LINE LINE Ad LINE ทุกๆอย่างให้แพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะซึ่งอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะทุกคนนะแต่มันมีพลังงานบางอย่างที่สามารถนำคนไม่รู้จักที่ไหนก็แล้วแต่มารู้จักพี่นะโอเคนะประมาณนี้ศึกษาก่อนศึกษาแพลตฟอร์มเหล่านี้คุยกับตัวเองให้จบว่าชีวิตเราจะเอายังไงกันแน่นะคะทุกคนก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ตลอดทั้งชาติอายุ50ปีได้เงิน 40,000 50,000 กว่าจะอายุ50ปีนะก็คือเป็นเขาจะเป็นลำดับใช่ไหมสตาร์ท 10,000 50,000 8 20,000 30,000 40,000 อายุ50ปีอ่ะได้ 30,000 40,000 50,000 นะคะซึ่งมันก็ดีแหละมันดีพี่นกไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ดีนะแต่สำหรับพี่นกแล้วพี่นกว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์พี่นกได้พี่นกไม่สามารถรอจนถึงอายุ50ปีแล้วจะได้เงิน 40,000 ได้แต่พี่นกอยากทำในขณะที่พี่นกอายุ30ปีแล้วได้เงิน 50,000 70,000 ต่อเดือนคนเรามันความคิดต่างกันเนาะแล้วก็คอมมิตเมนต์อย่างที่บอกคอมมิตเมนต์แล้วก็วัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายเราต่างกันนะคะหรืออยากทำได้1เดือนแต่เพดานเดือนละแสนหรือเกินนะพี่นกมีคอมมิตเมนต์แบบนั้นไงพี่นกก็เลยแบบต้องอำลาวงการมานะแล้วก็มาทำในชีวิตที่ตอบโจทย์ตัวเองได้มีคอมมิตเมนต์ชัดเจนตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วใช้แพลตฟอร์มต่างๆที่ทั่วโลกมีเว็บไซต์ต่างๆที่ทั่วโลกผลิตออกมานะแล้วก็ไปลงมือทำมันซะนะคะมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนลองศึกษาดูนะเดี๋ยวใต้คลิปนี้พี่นกจะทิ้งเพจให้คุณมาปรึกษาพี่นกได้ฟรีนะคะทิ้งการหาเงินบนโลกออนไลน์ใน YouTube นะคะ Birds แก้วตา Live นะคะแล้วก็เพจ Birds Single Life สร้างตัวตนสร้างรายได้ชีวิตโลกที่2ของคุณอย่าให้มันอยู่แค่ใน8ชั่วโมงนะคะมันมีมากกว่านั้นนะคะเหรียญมี2ด้านชั้นใดชีวิตเราก็มีหลายด้านชั้นนั้นนะทุกคนอ่ะเมื่อมีเป้าหมายแล้วแล้วคุณซักเซสคุณทำสำเร็จแล้วคุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรนะคะทุกคนก็ให้คุณนำรายได้นั้นนะคะ
ไปต่อยอดชีวิตคุณนะคะโดยการนะคะศึกษาเกี่ยวกับการนำเงินไปลงทุนนะคะให้ถูกที่ถูกจุดนะคะหรือจะทำธุรกิจบางอย่างที่คุณต้องการนะคะหรือจะเดินตามฝันของคุณนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะโอเคพี่นกขอสรุปทบทวนนะคะสำหรับบุคคลที่ยังไม่ทราบว่าชีวิตจะไปต่อยังไงดีนะคะ1คุณมีคอมมิตเมนต์ในชีวิตของคุณตั้งเป้าหมายตั้งโกลให้ชัดเจน2นะคะล็อกเป้าหมายของคุณกำหนดเวลาแล้วเสร็จนะคะแล้วก็กำหนดเรื่องราวที่คุณจะไปต่อนะคะก็คือ3ก็คือเมื่อคุณล็อกสเปคเรียบร้อยแล้วให้คุณลงมือตั้งใจทำมันศึกษาวางแผนนะคะคบคนที่ควรคบนะคะแล้วก็4อย่าใช้ชีวิตไปวันๆนะเพราะมันแสดงให้เห็นถึงคุณไม่จริงจังกับชีวิตนะคะแล้วเวลาจะเสียเปล่าเพราะว่าการทำบางอย่างมันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็เงินที่จะเพิ่มพูนมาได้จะต้องอาศัยเวลานะคะทุกคนแล้วก็ที่4ก็คือเมื่อคุณสักเซสทุกๆอย่างแล้วคุณนำรายได้ที่คุณมีนะคะแบ่งไปลงทุนบางอย่างในที่ที่ควรจะเป็นศึกษาโลกศึกษากระแสธุรกิจนะคะแล้วคุณจะมาถูกทางแน่นอนเพราะว่าโลกเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนอย่าดำเนินชีวิตแบบเดิมนะมันไม่มีทางสักเซสแล้วก็ไม่มีทางสำเร็จได้นะคะแบบเดิมที่คุณเคยเป็นอยู่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณทบทวนกิจวัตรประจำวันของคุณนะคะคุณเคยปาร์ตี้จัดนะคะคุณก็ลดลงนะคะคุณเคยมีนิสัยโกหกคนอื่นคุณก็ลดลงคุณเคยมีนิสัยที่มันขัดขวางความสำเร็จของคุณหรือขัดขวางไมเซ็ตของคุณนะคะคุณก็ลดลงนะคะพี่นกลดทุกอย่างนะคะแต่พี่นกไม่เคยลดคำที่นี้หมายถึงว่าพี่นกลดความกลัวที่จะทำนู่นนี่นั่นลงนะคะก็คือกลัวทุกคนกลัวแต่ว่าชีวิตเรามันมีแค่ลุยกับไม่ลุยกลัวกับไม่กลัวก็ถ้าคุณตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกคุณก็กล้าลุยแล้วนะคะคุณตัดสิ่งที่ไม่ออกทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะมีชีวิตที่ดีๆขึ้นไงเราตัดไม่ออกนะคุณไม่มีเวลาให้ตัวเองคุณก็หาเวลาให้ตัวเองซะเพราะว่าเวลามันอยู่กับเรานั่นแหละเพียงแค่เราต้องมองหาแล้วก็มองให้เห็นโอกาสนะทุกคนนะมองเห็นโอกาสเพราะว่าเงินมากับผู้คนนะแล้วก็เราจะมีทุกวันนี้ได้เรามีที่โอกาสถ้าเราให้โอกาสกับตัวเราเองเราก็จะมีทุกอย่างที่เราอยากมีนะคะอย่างเช่นถ้าพี่นกบอกว่าพี่นกอยากทำธุรกิจมากเลยแต่พี่นกไม่ออกจากงานพี่นกก็ไม่มีวันนั้นถ้าคำว่าบางคนแบบทำควบคู่กันไปโอเคไปได้นะแต่ราชการนะไม่แนะนำให้คุณเอาเวลาราชการมาบังเบียดกับเวลาธุรกิจของคุณนะพี่นกก็ไม่เห็นด้วยนะมันไม่โอเคนะคะทุกคนส่วนถ้าพี่นกบอกว่าพี่นกอยากรวยตั้งเป้าปีนึง10ล้านบาทนะปีนี้ทำได้แค่5ล้านบาทพี่นกก็ยังต้องขาดอะไรบางอย่างสิเราก็ต้องมีคำถามให้กับตัวเองนะทุกคนมันต้องขาดอะไรบางอย่างในธุรกิจของเราแล้วแหละเงินเรามันถึงไม่ถึงไงแล้วก็พยายามศึกษาเพิ่มสิคะลุยเพิ่มสิคะหานู่นหานี่มาทำเพิ่มสิคะเพราะในยุคนี้ลองแค่3เดือน6เดือนรู้ผลแล้วอันไหนเป็นรายได้อันไหนไม่เป็นรายได้นะคะมันไม่ใช่ยุคเดิมมันไม่ใช่ยุคออฟไลน์แบบเดิมแล้วนะคะทุกคนโอเคไปสู่ธุรกิจที่สมควรจะไปนะลงทุนกับธุรกิจที่สมควรจะลงทุนสงสัยจุดไหนนะคะตามเพจอินบ็อกซ์มาโทรมาก็ได้จะโทรวิดีโอคอคุยกันก็ได้นะคะพี่นกินดีมอบความรู้ที่มีประสบการณ์ที่มีนะคะในการทำธุรกิจตลอดระยะเวลา15ปีมาเนี้ยมอบให้แด่ทุกคนเลยนะคะถึงขั้นนี้พี่นกก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งอะไรนะคะพี่นกก็ยังต้องศึกษาเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะความไม่รู้แพงกว่าเสมอนะคะทุกคน
โอเคนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันแล้วก็พี่นกอาจจะเป็นเมนทอร์ให้หลายๆคนบันดาลใจให้กับผู้คนที่กำลังประสบปัญหานะเพราะว่าเรื่องราวที่คุณกำลังประสบปัญหาอยู่วันนี้พี่นกผ่านมันมาหมดแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการติดหนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอยืมเงินคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่สถาบันการเงินมาทำนู่นนี่นั่นกับเราทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินตอบโจทย์ไม่ได้ในออฟฟิศทำไมถึงจะต้องลาออกแล้วก็มาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็มาสร้างโมเดลธุรกิจแล้วก็สักเซสถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะแล้วก็พบกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะมีประโยชน์โปรดแชร์ไปนะคะสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามกันมาได้ทั้งใน YouTube นะคะช่องเบิร์ดแก้วตาไลท์แล้วก็ใน Facebook นะคะเบิร์ดซิกไลท์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะพี่นกตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกอย่างนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ